ผมนี่ฮะมาแล้วครับผมหลังจากที่รอกันมานานนะฮะในที่สุดก็ใกล้จะโดดเกมแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาดาวไปพร้อมกันฮะ30วินาทีใช่ครับผมเอาฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ผมบอกเลยว่าใครที่พรุ่งนี้ไม่มีธุระอะไรตอนเช้าดูกันยาวๆ6เกมวัดกันไป QC จะยึดตำแหน่งตรงนั้นได้อยู่ต่อหรือเปล่าหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงในหัวตารางหรือถ้าใครมีธุระพรุ่งนี้นะครับผมอย่างเร่งด่วนเนี่ยได้ดูแค่1เกมหรือ2เกมเนี่ยไม่ต้องเสียใจนะฮะเพราะว่าหลังจากจบวันนี้เราจะมีรีรันให้หรือว่าเป็นการชมย้อนหลังให้ทุกช่องทางเลยใช่ครับผมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นLINE TV ครับนะฮะ YouTube นะครับผม Facebook รวมถึง Twitch TV ของเราด้วยนั่นเองนะครับผมก็กดติดตามกันไว้ให้หมดนะเป็นไฮไลท์แบบฟูลเกมไม่มีโฆษณาขั้นตัดเกมต่อเกมไปเลยจัดเต็มนะฮะสำหรับใครที่ไม่มีเวลาดูสดไปพร้อมกันกับเรานะตรงนี้นะฮะแล้วมาเรียบร้อยครับผมมิรามาเกมที่19ของการแข่งขัน JB PUBG Thailand Series Phase 1 2020นั่นเองนะครับผมนะครับผมตั๋ว4ใบตรงนี้ที่ได้ไปต่อเอเชียแปซิฟิก Qualify ครับผมใช่ ครับผมครับผมไปต่อที่ PGS Event 1หรือว่า PUBG Global Series นั่นเองครับท่านผู้ชมครับครับผมนี่ฮะมีบูธมีบูธเป็นไงมีบูธบูธอะไรฮะนี่ฮะดูการพุ่งของเครื่องบินครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแบบให้มันเป็นโรบอทกดไอพ่นกดไอพ่นครับตรงนี้นะฮะหลายเครื่องบินบินจากด้านซ้ายไปจบด้านขวาด้านบนของอิมปาล่าครับครับผมและเพอร์เพิร์ลมูธเป็นทีมแรกที่โดดลงไปครับเมืองซ้ายคือลูนต้นสายเลยนะบอกเลยแบบนี้นี่เดี๋ยวค่าเครื่องบินไม่แพงครับนะเพราะว่าไปไม่ไกลครับลงนิดเดียวนะฮะเป็นการเลือกที่จะโดดลงมาแล้วได้ฟาร์มก่อนทีมอื่นเขานั่นเองครับผมแต่ก็ต้องไปลุ้นกันยาวๆหน่อยนะฮะหลังจากที่เลือกลงตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดวงมาขวาล่างเนี่ยบอกเลยว่าบันเทิงครับไกลที่สุดเลยใช่ครับนะครับผมวันนี้ยังเป็นผู้เล่นชุดเดิมและก็เป็นชุดเดิมอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีตัวรองส่งมาเลยนะเพิ่มว่ามูดี้สปอร์ตครับใช่ครับเขาบอกว่าปีนี้เขาจะเอาตั๋วให้ได้ต้องมาดูว่าเฟสที่1เนี่ยทำได้หรือเปล่าครับครับก็จริงเนี่ยทุกทีมเนี่ยมุ่งมั่นมากนะสำหรับเฟส1ตอนนี้นะครับผมเดอะมิดบอยครับจากบิยอนอุ๊ยแล้วเหมือนจะสปอตเห็นตำแหน่งหรือเปล่าอ๋อแล้วแฟดครับผมนี่ไงจัดให้เลยครับผมแฟดยิงใส่ทางของเซเรโน่ฮะโอ้โหดันลงมากันเจอกันเองแบบนี้ฮะเดเทดกับเดเทดจูเนียโอ้โหศพแรกของเกมนี้ไปนาทีที่1นาที40วินาทีครับผมใช่ครับกูเก่งฮะมารินมอร์เอาล่ะท่านผู้ชมครับเปิดหัวมาก็เดือดแล้วครับผมวงเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นว่าน่าจะอยู่กึ่งกลางเยื้องซ้ายเล็กน้อยนะเอามาดูกันอุระใบเนี่ยอยู่ใกล้กับหนูลินและแฟดครับ2ต่อ1นะบ้านด้านซ้ายของลาเบนดิต้าครับเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าวงมาแบบไหนครับยังไม่เห็นนะตรงนี้แต่ว่านูลินกับแฟดเหมือนตัดสินใจขยับออกไปด้านนอกฮะและแทกอลาฟาร์มที่อิมปลาครับ4คนครบครับผมเกฟก้าบอดบาร์ทีซิโฟแล้วก็แมคเคนซี่ครับมีช็อตให้เห็นแล้วในสัปดาห์แรกนะแมคเคนซี่ระเบิดเก็บเพิร์ฟมูธ3คิวนะครับผมโอ้แล้วก็แต่ราวนี้เป็นทีมที่โซนในเมืองค่อนข้างดีเลยนะฮะใช่ฮะคือคะแนนของเขาเนี่ยได้มาจากแรงพอยต์รวมไปถึงการได้ชิคเก้นเดนเนอร์2แชมป์นะครับครับผมแล้วนี่ฮะวงมาแบบนี้นี่เพิร์ฟมูธไม่เหนื่อยครับตัดสินใจลงต้นสายก็จริงฮะแต่ว่าไม่ต้องขยับเยอะครับใช่ครับแล้วมีโอกาสที่วงจะบีบเข้าไปหาเขาด้วยสูงพอสมควรเลยนะวงแบบนี้ใช่ครับครับผมแล้วประเด็นตรงนี้ตองเคกับซาคีและตองเคได้ยินเสียงซาคีซาคีได้ยินหรือเปล่าครับแบบนี้โอ้โหแบบนี้ไม่ได้ยินแล้วเรียบร้อยเลยครับผมมีไฟรอสุดท้ายเป็นศพของตองเคครับผมโอ้โหพยายามจะดิ้นนะแต่ว่าตองเคนี่คุมรีคอยเข้าเป้าทุกนัดครับผมอ้าวแล้วแฟดยังไม่จบฮะไปแถมไบเนตอีกหนึ่งแม่เกือบได้มาเหมือนกันนะแต่ว่าดาเมจมันไม่พอจังหวะนี้ใช่ครับโอ้ไบเนตนะออกจากเกมตามเพื่อนไปติดๆครับผมเซเรโน่กับไบเนตนะตอนนี้เฟซบุ๊กยาวโอ้โหเอาฮะสองคนตั้งแต่ต้นเกมครับเดเทจเจอาร์ครับแล้วเมื่อสักครู่นี้อย่างที่ผมเห็นวงไปผมวัดเลยที่โกลเด้นแคทควายชิคเก้นดินเนอร์หรือว่าท็อป3ในเกมนี้แน่ๆครับผมเอาฮะเอซีฮามัสครับเหมือนจะเล่นกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับเอซีฮามัสคือตอนนี้อยู่ในหน้าแรกนะสำหรับเมอร์ลินมอร์ครับประกอบไปด้วยเคซีฮามาสทวยๆนะครับผมแล้วก็เมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นดิดดิลลี่ที่ลงมานะครับครับผมซิกแซกครับนี่ฮะอู้อยู่ใกล้กับ MITS 2คนอย่างดักแมนและเอ็ดคูรูเซียที่ไหลเข้ามาใกล้ที่สุดครับเอาแล้วฮะจะมีประเด็นหรือเปล่าครับผมรอบนี้นี่ดักแมนจับคู่เอ็ดคูรูเซียเลยครับ
ขอมาจังหวะนี้ฮะคิมซิวะรอบนี้ลงมาเป็นตัวจริงครับซับเปอร์ไว้ปอบดีใหม่กลับไปเป็นโค้ชเหมือนเดิมฮะตรงนี้ตีคนที่ลงมาเป็นวารักคิมซิวะนะครับผมสุระบีแล้วก็อิมูมะใช่ครับผมคิมซิวะกลับมาสัปดาห์ที่แล้วยังไม่ได้เล่นเลยนะวันที่2ครับผมคือตายก่อนคนแรกตลอดครับต้องมาดูว่าสัปดาห์นี้เขาจะอยู่สติวไลท์แล้วก็สามารถเคาะให้เพื่อนเนี่ยดีได้หรือเปล่านั่นเองครับครับผมตรงนี้ตองเคกับตีน้อย BBT ครับมารีกรุ๊ปกันแยกเล่น2ต่อ2ครับทิ้งแม็กโซนัทกับทางด้านซิกแซกไว้อีกทางด้านหนึ่งครับนี่ฮะโกลเด้นแคทครับไลท์กับมารีกรุ๊ปกับเพื่อนนะตอนนี้ตองเคแล้วตัดมาที่ก็อดแมวครับผมนี่ก็เหมือนจะเป็นอีก1คนนะที่คืนฟอร์มแล้วมาแล้วครับผมตอนนี้ฮะสแตทเป็นไงบ้างครับผมเอลพิวนิ้วไวของคุณเวโนติก้าเวโนติก้าเป็นผู้เล่นที่มีการเคลื่อนที่เยอะที่สุดในการแข่งขัน PTS หรือว่า PUBG Thailand Series 2021ที่ผ่านมานะเคลื่อนที่ไปทั้งหมด 113.74 กิโลเมตรใช่ครับผมนี่ครับแล้วเพชรเด็ดฮะไปน็อกทางด้านของเบลมอสครับผมแหมเบรกแตกฮะอีกทางด้านนึงก็ถอยยาวๆครับเจ้าแมนแต่ว่าจะพ้นหรือเปล่าครับรถติดเหมือนรถจะติดแต่ว่าตัดสินใจทุดงออกเลยอีกทางด้านหนึ่งโกลเด้นแคทก็ไม่ได้รีบร้อนวิ่งไล่ครับผมตัดสินใจดึงเพื่อนขึ้นมาก่อนใช่ครับผมถือว่าตัดสินใจได้ดีฮะเจ้าแมนรวมไปถึงโกลเด้นแคทอะคาเดมี่ที่ขยับเข้ามา3คนทำให้เจ้าแมนเนี่ยไม่กล้าอยู่สติลครับแล้วธนวัฒน์เชษฐ์ค้ำด้านบนไปผ่านไป5นาทีครับผมยังอยู่กัน16ทีมครบแต่ว่าหายไปแล้ว3คนเป็น2คนจากเดเทจ JR และ1คนเมื่อสักครู่นี้ที่ตองเคตัดไปนั่นเองครับเป็นทางด้านของสกีดใช่ฮะรู้สึกดีครับผมธนวัฒน์ครับนี่ก็เหมือนจะคืนฟอร์มมาอีกหนึ่งคนเหมือนกันนะธนวัฒน์คืนฟอร์มตอนนี้นี่ใครเข้าไปอยู่ในเป้าเขานี่คือไหม้ทุกคนนะครับผมใช่ฮะผมจัดตอนนี้ครับธนวัฒน์เชียร์ครับอู๋แล้วดูฮะมาแล้วครับผมคือแล้วเหมือนจะเป็นอินเกมลีดเดอร์แบบเต็มตัวนะจากที่ผมดูเขาซ้อมนะฮะใช่ครับมาโปรแทคกับหมูสเตย์รวมถึงดาแคลรี่ครับผม3คนตรงนี้รู้สิทธิ์ดีมที่เหลืออยู่ครับแล้วเล่นกันแบบรีกรุ๊ปเลยครับใกล้ๆมีถ้วยๆจากเมอรินมอร์เคซีเฮามาที่แยกกันคุมโพซิชันด้านหน้าครับถัดมาด้านขวาเนี่ยน่าจะเป็น MITS มีเนโอติก้าเอสครูเซียแล้วนะครับแล้วก็มิโนรุครับครับผมจากมินิแมปที่เราเห็นกันครับเราอยู่กันใน PUBG Thailand Series หรือว่าลีกสูงสุดในเฟสที่1นะครับแมตช์ที่19หรือว่าเกมแรกของสัปดาห์นี้วันนี้แข่งขันกันทั้งหมด6เกมเกมนี้มีลาม่าแล้วก็เกมต่อไปมีลาม่าแต่นี่ไงยังไม่ทันขาดคำครับผมจากบีฮะธนวัฒน์ครับผมตัดน็อกทางด้านของเพชรเดชฮะเป็นการน็อกครั้งแรกของเขาใช่ครับก่อนหน้านี้ไปน็อกเพื่อนไปนะฮะแต่ว่าน่าจะซ้ำไม่ได้ครับผมเพราะว่ายิงกดมาจากบนภูเขาแล้วโกลเด้นแคทอะคาเดมี่เนี่ยเล่นอยู่ในโกดังด้านล่างนั่นเองนะครับผมมีที่ให้แอบค่อนข้างเยอะใช่ครับผมและธนวัฒน์เหมือนจะเปลี่ยนไปเล่นที่อื่นหรือเปล่าครับผมอีกแค่1นาที40วินาทีครับวงจับเดชในเฟสที่2ครับเมอร์ลินมอร์วิสัยผมวันนี้ส่งชิปเมสไตล์ลงกลับมาเล่นนะแทนมอสซี่ครับครับผมเอาละแล้วก็ทิ้งลอซันโตไว้ด้านซ้ายครับมาดู total kill กันครับอันดับที่1เป็น QC for Horseman ที่99คิวเลยนะขายแค่1คิวจะครบ100นั่นเองครับอันดับที่2เป็นบุรีรัมยูไนเต็ดที่94ครับอันดับที่3เป็น Dated Gaming ที่89ครับและไล่ลงมาฮะ Golden Cat 76ครับผม Popo Mood 76เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ Amri Gaming ฮะอยู่ที่6แต่ว่าตามมาติดๆนั่นคือ MSC นั่นเองส่วน Chopper White กับทางด้านของ Merlin Mall นี่ก็ถือว่ายิงกันค่อนข้างขาดนะครับผมใช่ครับอย่างที่เห็นกันครับแท็กของเราครับเริ่มขยับโพซิชันมาตรงนี้ฮะใกล้ๆกับลาโคบิดิต้าครับหมูไปยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากมายฮะเป็นการไฟกันปะปายในช่วงแรกและการหลงเข้าหาศัตรูเท่านั้นครับติ๊กแซกนี่คือต้องเนียนยาวๆฮะมีแค่เอ็ดครูเซียกับดักแมนที่แยกเล่น 2-2 ครับถ้าเดินไม่ดีอาจจะเป็นศพของซิกแซกได้นะใช่ครับแบบนี้ครับต้องระวังนี่ฮะมาเจาะกันแบบนี้แล้วเหมือนรอบนี้นี่ MADH มีการประกบคู่กันเปลี่ยนคู่หรือเปล่าฮะเหมือนดักแมนจะไปเดินคู่กับทางของเอสกูลูเซียนะต้องรอดูครับผมว่าคนหนึ่งที่ถือว่าจัดว่าเยือกเย็นนะอีกคนหนึ่งก็ Energy ล้นเนี่ยจะเอาจะบาลานซ์กันอยู่หรือเปล่านะครับผมสำหรับคู่นี้ต้องรอดูฮะเอาโยชิมินบุรีครับกับบอสเซนฮะตรงนี้แล้ววงกำลังจับเดทครับมี2ทีมที่จุ่มบูโซนมาเป็นเพียงแค่บียอนกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้านล่างนะครับผมแล้วเหมือนบุรีรัมย์เนี่ยจะไหลเข้ามาอยู่ในเพย์โซนแล้วครับใช่ครับผมแล้วจากที่เราเห็นก่อนหน้านี้ฮะโกลเด้นแคทอะคาเดมี่เนี่ยไม่ต้องมูฟเยอะเลยพื้นที่ที่เขาเลือกเล่นเนี่ยเล่นได้ยาวๆนี่ครับอย่างที่เห็นแล้ววงบีบเข้าหาด้วยเพราะว่ามูต้องขยับนะครับผมทีมที่เขาจะผ่านเนี่ยนั่นก็คือเมอร์ลินมอร์นั่นเองใช่ครับผมด้านล่างนี่เดเทดเกมมิ่งเดเทดเจอาร์แอทแทคออนไลน์เนี่ยขยับเข้ามาเนี่ยมีพื้นที่ให้เล่น
ง่ายกว่านะไม่ต้องไปปะทะกับใครครับครับผมดูฮะบุรีรัมย์แท็กซี่ครับถึงแม้จะอยู่ค่อนข้างไกลวงนะแต่ว่ามีลายให้มูฟเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยสำหรับบุรีรัมย์นะครับผมคือต้องบอกงี้ฮะสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยพอได้เอ็ดดี้เข้ามาเนี่ยเติมเต็มในตำแหน่งแอทแทคเกอร์หรือว่าการยิงนั่นเองฮะแต่มันไม่ได้ต่างอะไรนะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์แล้วเนี่ยก็อตแมวกับโนด้ายิงอย่างเยอะฮะเรียกว่ายิงขาแตกกันเลยทีเดียวใช่ครับผมจะดูฮะมูฟไลน์มาแบบนี้มียิงส่งมาจากในโกดังครับผมเป็นเฮดยิงใส่ตองเคตองเคนำไปแล้วเป็นโกลเด้นแคทยิงค้ำให้กับตองเคเหมือนกันเหมือนจะโดนชาร์จหรือเปล่าเอาแล้วลงมาแบบนี้เรียบร้อยเลยหรือเปล่าดักแมนตัดสินใจลงรถครับผมแล้วมีดาเมจมาจากข้างๆตองเคไหลเข้ามาในโกดังแตกตรงนี้ก่อนปั๊มยาขึ้นมาแล้วตีน้อย PPT ครับผมเรียบร้อยฮะดักแมนแม่ตัดสินใจนอนไวไปหน่อยครับผมแล้วมีโอติก้ามาเติมนี่ไงเรียบร้อยครับผมเทคกันไป1ต่อ1แล้วน่าจะชุบไม่ได้ด้วยฮะซ้ำไปก่อนครับผมตองเคออกจากเกมไปอีก1คนอ้าวฮะตรงนี้1คิวแรกของเวมไมเทสมาแล้วครับเหลือ1ฮะเมื่อกี้ใช่ฮะคือเข้าหัวนะไม่งั้นนิโอติก้าน็อกแทนครับแต่ว่าดาร์กแมนโดนเก็บจากมูสเตโอเอ้ยคุณซีกำลังเซตสโมกไปชุบแล้วครับไม่ทันนะตรงนี้โอ้โหโกลเด้นแคทได้รู้สิทธิ์ดีมได้เอ็มไอทีเอสได้โกลเด้นแคทครับตรงนี้เป็น3เศร้ากันเลยทีเดียวใช่ฮะโอ้แต่ว่าที่เศร้าที่สุดน่าจะเป็นโกลเด้นแคทนะเพราะว่ายิงน็อกแต่ไม่ได้คิวครับผมใช่ครับผมมีโนรูฮะขยับเข้ามาจะไปรีกรุ๊ปกับเพื่อนครับแล้วดูด้านซ้ายล่างกลายเป็นว่าจะมูฟมาลายเดียวกันเฉยเลยครับเพราะว่ามูฟขยับไปทับลายของบุรีรัมย์มาตัดสินใจอ้อมเป็นชนลายเดียวกันกับท่านของบุรีรัมย์ครับส่วนเดเทดเข้าชิวๆเลยฮะจังหวะนี้โอ้เดเทดทิ่มตรงๆเลยครับผมสไตล์หนุ่มใสครับผมทิ่มตรงๆไม่ต้องอ้อมครับคือของตรงเลยนะใช่นะฮะอ๋อยิงแหละใช่ครับผมไม่ครับผมเป็นลายมูฟครับผมไม่ลายแทงใช่ครับผมดูฮะตรงนี้มีโนรุขยับเข้ามาดีกุ๊กกับเพื่อนแล้วใช่ครับนะครับเพอร์พอมูสขยับมาด้านหน้ามีบุรีรัมย์อยู่แต่ที่เข้าไปอยู่ในเพย์โซนในเฟสที่2ใกล้กว่าครับมาดูว่าเขาจะเริ่มมูฟห่างหรือเปล่าครับใช่ครับด้านบนเป็นบียอนนะที่ตัดสินใจค่อนข้างดีฮะขยับมาที่โล่งๆเลยครับชิคาโกโลนครับนำมากับเดอะมิดบอยซี่ครับรวมไปถึงอีโรซาเวตตามมาใช่ครับผมบอกเลยว่าพูดถึงฟอร์มการเล่นของลายบุคคลนะ The Meat Boy C นี่เด่นมากๆนะในบียอนนะครับผมคือโหดจัดเลยนะตรงนี้แวนโอติก้าครับ MSC ธีรธรครับนี่คือเขาเรียกว่าอะไรตัวดีดนะฮะที่แบบวิ่งเยอะที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วนะแวนโอติก้าจะดูฮะเมื่อกี้สังเกตไหมเท้าเปล่าเลยคือกล่าวว่าแบบวิ่งได้ทุกสถานการณ์ครับผมนะครับผมก็ต้องรออีกสักนิดนะสำหรับแฟนคลับของ MSC ธีรธรครับว่าจะมาเมื่อไหร่ในชิคเก้นดินเนอร์แรกครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับขยับเข้ามาตรงนี้เอ็ดดี้กับโนนาด้านหน้าที่เขาจะเข้าไปเนี่ยไม่มีคนอยู่ครับผมถือว่าปลอดภัยครับมาผ่านไป12นาทีครับ16ทีม59ชีวิตเกมนี้ตึงมากฮะน่าจะไปบวกกันในเฟสที่4นะอย่างที่เราเคยเห็นกันนะครับเริ่มขยับกันมาหาพื้นที่เล่นครับผมบียอนตัดสินใจส่งทางด้านของเติ้ลวิภูฮะไปหาพื้นที่เล่นก่อนแล้วตรงนี้มีพื้นที่ให้เล่นด้วยฮะโอ้ยังไม่มีใครมาจับจองด้วยนะใช่ครับผมน่าสนใจครับผมสำหรับการเลือกโพสิชันเล่นของบียอนใช่ครับตรงนี้เป็นเมอร์ลินมอร์วิสซาร์ดครับขยับเข้าวงในเฟสที่3แค่นิดเดียวเท่านั้นครับทิ้งสไตล์จีกับเน้นเอไว้แล้วครับวงที่3เนี่ยเหมือนจะเคลื่อนขึ้นมาด้านบนของซานมาตินครับต้องมาดูอีกทีนึงครับเพราะเรายังไม่เห็นกันครับโอ้เราไปโดนตอนมาไกลๆนะสำหรับทางด้านบียอนจากคิมสีวะครับโอ้โหนี่ฮะปืนเคาะไม่ธรรมดาฮะวาระขยับเข้ามารีกรุ๊ปกับเพื่อนแล้วครับและดูว่าต้องมูฟถอยเข้ามานะสำหรับด้านบียอนนั่นน่ะชกลมฮะวอร์มไปก่อนนะคิมสิวะเดี๋ยวกล้ามเนื้อยืดครับผมไม่ได้เล่นมา2อาทิตย์นะฮะต้องวอร์มให้ถึงครับผมใช่ฮะเดเทดเกมมิ่งครับขยับมา4คนครบครับและเลสกับนูรินฮะมาจับคู่ด้านหลังกันจะทิ้งเลยหรือเปล่า QC Force Main เล่นขอบวงด้านล่างครับใกล้ๆกับ Power Grid ที่มี AG Farm แล้วไม่ต้องขยับไปไหนเลยนะนี่อยู่มาเฟสนึงแล้วนะครับผมใช่ครับผมนะฮะสำหรับ QCก็อย่างที่เห็นฮะไม่มีทีมไหนมากดดันแล้วก็มีพื้นที่ให้ขึ้นไปหาข่าวได้ถือว่าเลือกโพสิชันเล่นได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมไม่รีบเข้าไปกลางวงนะฮะตัดสินใจหาข่าวก่อนครับผมนะครับกลางวงตอนนี้เป็น Golden Cat Academy เพียงแค่ทีมเดียวและ MIT กำลังขยับเข้าไปครับเอ๊ะจากตรงนี้ผมยังไม่เห็นเพอร์พอมมูฟนะฮะว่ามูฟไปไหนแล้วเหมือนจะมูฟออกขวาไปเลยหรือเปล่าอย่าบอกนะว่าอ้อมขวาไปเลยฮะเพราะเราไม่เห็นในแมปเลยนะตรงนี้ครับถ้าอ้อมขวาไปเลยนี่ผมบอกเลยว่าลายมูฟเดียวกันกับพวกเจนซีเจนจีเลยนะก็คือเขาดูเกาหลีบ่อยนะอ๋อดูแข่งดูหนังอะ
ไม่ต้องชงว่าหนังอะไรนะฮะนี่มิสเตอร์โปครับมือคอของ AG หรือว่า Armory Gaming ครับครับผมเป็นมินิเก็บเสียงคูณ6ครับด้านหน้ามาแล้วเมอรินมอวิสาโดนรับจากด้านซ้ายล่างครับผมเป็น MS4 แล้วลดระเบิดไปก่อนแล้วสตาร์จีครับผมแต่ว่าชิเมตายเหมือนจะจอดรับได้แล้วมุมตรงนี้มันปิดไปแต่ว่ามีดาเมจติดไปครึ่งหลอดเช่นเดียวกันนะสำหรับชิเมสตายมันโทครับตรงนี้โอ้โหละพื้นที่เล่นของเมอรินมอวิสานะจัดว่าเสี่ยงอยู่พอสมควรนะพื้นที่มันค่อนข้างโล่งครับถึงแม้ด้านหลังเนี่ยจะยังไม่มีใครขยับเข้ามาติดก็ตามครับผมนี่ฮะมาตรงนี้จริงๆด้วยอ้อมยาวๆครับสำหรับพวกมูสฮะมีรถ4คันใช่ครับผมวอลโยชิฮะขับมอเตอร์ไซค์มาจอดเช็คด้านหน้าก่อนว่าพื้นที่ตรงไหนเล่นได้บ้างครับแต่แบบนี้อันตรายฮะสำหรับทามมิ่งการมูฟของพวกมูสฮะแบบนี้นี่ถ้าเกิดว่าเจอตำแหน่งของทีมอื่นนี่บังคับสู้เท่านั้นเลยนะครับผมเพราะว่าวงบีบไล่หลังมาแล้วใช่แล้วเปที่3วงมันดาเมจค่อนข้างแรงเลยครับ MITS ขยับมาตรงนี้ใกล้ๆกับ Amuri Gaming และเยื้องออกมาเป็น QC for Horseman ในซานมาตินเป็น Attack Aura ครับแต่ว่าลายมูฟตรงนี้จะไปทับกับทางด้านของ QC หรือเปล่าฮะอยู่เขาคนละฝั่งครับนี่ฮะโอ้ยแล้วคือ QC for Horseman เนี่ยรู้โพซิชั่นของเพอร์มูฟนะครับโอ้ยแล้วจากมุมนี้นะพอมูดได้เปรียบเล็กน้อยครับใช่ครับผมแล้วว่า QC นี่โดนยิงกดมาจากด้านบนเต็มๆวงอัปเดตมาตรงกลางเป็น MITS เลยครับจังหวะนี้นะโอ้ Armory Gaming ไม่ต้องขยับตั้งแต่เฟสแรกฮะใช่ครับผมยาวๆเลยฮะ AG โหแล้วที่น่าสนใจคือด้านบนเนี่ยบันเทิงแน่นอนครับและด้านล่างก็แน่นเช่นเดียวกันเฟสที่4 16ทีมาพี่บอมครับท่านผู้ชมครับโอ้ยแบบนี้กลายเป็นว่า QC ที่เลือกโพซิชันเล่นหาข่าวจะกลายเป็นว่าโดนตลบหลังอีกทีหรือเปล่าว่าตรงนี้นี่เดเทดไหลเข้ามาแล้วใกล้ๆเหมือนกันถ้าเริ่มยิงเมื่อไหร่ผมก็มูแจมแน่นอนแล้วจับแจมครับไหลขึ้นมาแบบนี้มีดาเมจติดไปเลดกดลงมาก่อนนะต้องถอยลงมายาวๆเลยสำหรับจับแจมน่าจะแจ้งข่าวเพื่อนแล้วครับผมว่ามาแล้วแต่ว่าเปิดด้วยแฟลกแกรเนตก่อนปาไปจะมีดาเมจหรือเปล่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผม QC ก็ยังแคมป์อยู่บริเวณเขาอีกทางด้านหนึ่งอ้าวฮะตอนนี้อีกประมาณ6วินาทีวงจะเริ่มบีบอีก1ครั้งแล้วระเบิดมาถึงมายังไม่ถึงจอบแจ็บต้องโรเตทกลับมาด้านหลังก่อนโอ้มีการคอร์สด้านหลังเหมือนกันจากเลดครับจังหวะนี้แฟททิ้งไว้ด้านหน้าเพอร์เพิลมูดกำลังจะมาแจมไฟแล้วเจเยอร์กลับมารีกรุ๊ปกับเพื่อนครับเอาเข้าเฟสที่4เริ่มปะทะกันเล็กน้อยครับแฟทกับปูชิวเป็นตัวค้ำด้านหน้าผมจอบแจ็บกับสวิตก็ค้ำด้านหน้าเช่นเดียวกันและอีกทางด้านหนึ่งอาชิเกโรนเปิดหัวแมกเกนซี่ด้วยขา 98K ปืนถนัดของเขาเหรอครับโอ้โหจะเก็บได้เลยหรือเปล่าอาชิเกโรนมาฮะสวีครับผมเปลี่ยนเป็นเอฟโฟร์แล้วเลดเฮดช็อตใส่เจมได้เหลือ3คนตรงนี้เดินไหมครับเดินไหมฮะเดชเกมมิ่งโอ้หามุมอยู่นานครับผมมีทางด้านหนึ่งให้อีโรซาเวตไปตัดทางด้านของแมกเกนซี่ออกเกมไปแล้วสวีไหลขึ้นมาตรงนี้แฟรดยืนค้ำอยู่แต่ว่า3กระบอกด้านหลังครับผมปูชิวมาค้ำให้กับน้องฮะแล้วสวิตสเปมาจังหวะนี้แลกดาเมจกันไปต้องถอยลงมาอีก1ครั้งครับผมแม่ลายเดียวกันกับทางของจ๊อบแจ๊บเลยแต่ว่าตอนนี้ฮะจ๊อบแจ๊บแท็กมือมาขอขึ้นไปบ้างแต่ว่าตัดสินใจถอยมาก่อนแม่เกือบโดนแกรนเนทครับอีกทางด้านนึงฮะเคปก้าไปตัดทางของสปาร์เกอร์แต่ว่าโดนแจมมาโดยฮอนโบย่านั่นเองครับผมได้มา1แต้มมาสำหรับพอพอมูดแล้วเบนวีก็เปิดมือเก็บแวนโอติก้าจะเกมไป MSC เหลือ3คนแบบยังไม่ทำอะไรเลยครับตรงนี้เหมือนจะชุบขึ้นมาได้หรือเปล่าเจมยังไม่มีใครไปแตะมือชุบสวิตออกซ้ายมาฮะตัดมาได้อีก1ทีครับผม MMW กับ MSC อะไรครับผม16ทีม56ชีวิตสไตจีกลับมาเล่นกับชิเมตายและทิ้งด้านซ้ายไว้2คนและสุดท้ายเดเทจ JR ออกจากสนามไปอันดับที่16เป็นทีมแรกโดยชิเกนาโลนครับใช่ครับผมคะแนนเต็มเลยจังหวะนี้แล้วนี่ฮะเจ้าเก่งเคซีอัลมาร์ทครับผมไปตัดน็อกทางด้านของโนวาด้าได้ก็อดแมวมีเทรดมาเหมือนกันนะครับผมแลกกันไปกับดิดิลี่ครับบียอนไหลขึ้นมาตรงนี้ครับผมแอทแทคออราวได้ไปก่อนนะครับผมอ้าวแล้วนี่ฮะน็อกดาวน์ลงไปหูเต็มหน้าเลยครับผมตุลบีฮะต้นวิภูยังไม่ทันขยับเลยครับผมหงายเก่งไปเลยจังหวะนี้โอ้โหและเดอะมิดบอยกำลังจะข้ามไปเล่นด้านล่างโดนแอตแทกเอาราวตัดอีกหนึ่งน้องฮะทิลิโฟที่คอร์ข้ามตึกมาแล้วทิลิโฟเก็บเดอะมิดบอยซี่ฮะมียอนสถานการณ์ตอนนี้เหลือแค่2คนที่ยืนอยู่เท่านั้นตอนนี้ภูน่าจะชุบไม่ได้ไล่ทางด้านหนึ่งครับผมเจมไหลตายเป็นศพของเลดเดชเกมมิ่งครับนี่ครับผมแล้วดูฮะการมูฟของบียอนต้องไหลเข้าหาแอตแทกเอาราวครับผมวงก็บีบฮะปืนก็จ่อครับขยับลำบากจัดๆเลยฮะแล้วไกลๆนี่ฮะมีชาร์เปอร์ไวท์รอกดอยู่ด้วยสุดท้ายเป็นอิมูมาฮะมาปิดงานให้กับทีมชาร์เปอร์ไวท์ได้เพียง1แต้มอีโรซาเวตมีเถียงเหมือนกันนะทิซิโฟแล้วหงายออกเกมไปเลยครับจังหวะนี้อย่างด้านหนึ่งโอ้โหแจ็คมูรอฟระเบิดใส่สไตล์จีน็อกดาวลงไปเท่ากับว่าเป็น3ต่อ3ไฟนานจิเกโรนตัดมาทางด้านนี้กำลังจะตายบูโซนบีมาระเบิดโดนไปเก็บก้าเจ็บหนักและชิเมตายโดนเก็บไปเลยเก็บก้าโดนยิงจากคอร์สฝั่งหนึ่งฮะโอ้เป็นอีโรซาเวตตัดน็อกได้ครับโอ้แลกกันไปเหมือนกันนะตรงนี้นะถือว่าเป็นอีก1ไฟใหญ่ครับผมแล้วดูฮะวงบีบมาแคฟก้าไม่น่าจะมีใครมาดึงหรือเปล่าฮะบอดบาร์ดยังขาตายอยู่ในนั้นฮะ
โอ้โหแล้วตรงนี้ไม่จบฮะมารินมอวิสาดกับ MSC ทางด้านหนึ่งเกฟก้าไหลาตายไปแล้วครับผมเอาเนเน่ขยับเข้ามาติดตรงนี้แล้วเราจะอาปิดทางด้านสไตล์จีออกจากเกมไปเลยเหลือ2คนครับมารินมอวิสาดแล้วบียอนก็จบไปในดับที่15โดยทางด้านบอดบาสครับโอ้โหไปสแนปสแนปกันนะแต่ว่าสุดท้ายเป็นบอดบาสที่ทำได้ดีกว่านะครับผมโอ้โหวัดคมกันแต่ว่าเบนวิกตัดสินใจฉีกออกขวาบนไปเลยครับทิ้งเน็ตเอไว้ด้านใกล้ครับผมเสียไป1แต่ว่าได้2คิวครับ MSC เทียทอนเสียเวโนติก้าไปนะฮะใช่ครับแต่ว่าแจงกูลอฟแลกมาด้วย2คิวพอยต์นั่นเองโอ้แล้วเมื่อสักครู่นี้เหมือนยังไม่จบฮะเดเทดเกมมิ่งกับ QC Forceman ทิ้งฝั่งหนีมาแล้วสเปรฟรีใส่หัว1นัดแล้วเป็นเจเยอร์ตัดเลระยะไกลได้นูรีเราคืนแล้วจ๊อบแจวแล้วเลโดนเก็บไปสวิตโดนเก็บแต่ปูชิวเหลือคนเดียวเท่านั้นคิวซีเจเยอร์เจเยอร์ตัดมาได้1คนเจเยอร์จะทำได้ไหมด้านขวามันไม่มีใครแล้วโล่งฮะเอาละครับผมเดเทด2คนกับคิวซี1แต่ว่าโดนแจมไฟจากโยชิมินบุรีครับผมต้องทิ้งเพื่อนก่อนเลยครับจังหวะนี้ปูชิวไป3เก็บงานครับผมสวิตถ้าออกเกมไปอีก1ครับผมคิวซีเหลือคนเดียวฮะตรงนี้หัวตารางจะมีปัญหาหรือเปล่าโอ้ถ้าเกิดว่าเดเทดเก็บ QC หมดนี่ถือว่าเป็นการตัดแต้มที่สวยงามเลยนะเกมนี้แล้วดูว่าปูชิวหูสเปรย์มาโดนทุกดอกครับผมชายโครงฉีกเลยจังหวะนี้ออกจากเกมไปอันดับที่14ครับแล้วก็เป็นโกลเด้นแคทยิงใส่ก๊อตแมวออกจากเกมไปโดยซิกแซ่ผมเก็บงานให้ตีน้อยพีพีทีเท่ากับว่าตอนนี้หัวตารางอันดับที่1ออกไปแล้วคือ QC Forceman ครับเบลมอตมีเถียงใส่ทางด้านโกลเด้นแคทครับผมตีน้อยพีพีทีน็อกดาวลงไปแล้วก็เก็บออกเกมถือว่าเป็นอีก1เกมนะครับผมที่คิวคอนเฟิร์มนะฮะไม่มีแลงพอยต์นะครับผมใช่ครับก็ถือว่าเป็น2ใน19เกมนะที่พลาดคะแนนแรงพอยต์เท่านั้นเองนะครับผมแล้วตรงนี้ลอซานโตเห็นมายิงมาโอ้โหโยกหลบครับผมสุดยอดเลยจังหวะนี้ลอซานโตนี่ต้องเปลี่ยนมุมมาก่อนเลยให้ทางด้าน1เคซีฮามัสไปได้แม็กโซนัสครับผมจากโกลเด้นแคทมีส่วนดาเมจมีส่วนแกรเนตมานะฮะลอซานโตต้องถอยเปลี่ยนมุมอีก1ครั้งครับผมเดินคู่กับเพชรเด็ดยาวๆเลยฮะแบบนี้เพราะด้านหน้านี่เหมือนจะเซตรอรับทางหน้าของโกลเด้นแคทครับมีเรียบร้อยโอ้แล้วเป็นนัดที่ให้ผมยิงข้ามเขาไปเลยใส่เน็ตเอน้องดาวลงไปเหลือเบนวิคคนเดียวครับเมอร์ลินมอวิสาดครับตรงนี้สถานการณ์ไม่ดีแล้วฮะโอ้ดวลสแปมจากไกลๆจากนีโอติก้ามาด้วยแล้วเมอร์ลินมอวิสาดไม่รอดครับผม2ทีมลุมยิงจบในดับที่2รวมไปถึงโกลเด้นแคทซิกแซกเนี่ยออกจากสนามไปในดับที่11อีกแล้วโอ้เหลือเชื่อตรงนี้แล้วสุดท้ายครับผมนี่ฮะโรยเต็ดไปปิดทางด้านอิมูมาดีดีไหลตายไปเป็นน็อกมูโซนนานนะเคเซียมาโดนน็อกไปแล้วดีดีโดนเก็บจากเอ็ดดี้เป็น1คิวแรกของบุรีรัมย์แล้วเป็น2คิวแล้วครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับใช่ครับผมนี่ครับบอกเลยนะว่าหินนี้นี่กวาดแต้มให้กับทางของบุรีรัมย์ล้วนๆครับผมมีทางด้านหนึ่งครับหมูสเต๊ะก็ได้คะแนนมาจากทางของโคเนซี่เหมือนกันนะโพแทกต้องถอยลงมาก่อนเหลือ3คนครับผมแล้วโนอาด้ายังไงตูรบีไปได้โลซิเต็ดเจอาร์ครับผมออกเกมไปเหมือนกันนะสำหรับเอ็มเอสซีโนอาด้าปั๊มยาขึ้นมาเหมือนจะยังโดนบูโซนอยู่หรือเปล่าฮะสำหรับโนอาด้าเอ็ดดี้ไหลขึ้นมาเอ็มเอสซีธีรธรครับผมสุดท้ายไม่ไหวฮะจบอันดับ9ไม่มีแรงพอยด้วยอุ้ยแล้วแล้วเอ็ดดี้หรืออยู่คนเดียวโนอาด้าไหลเข้ามาในเพย์โซนจนได้ครับผมโพแท็กฮะงัดทางด้านของมินิมานี่เป็นปืนซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับผมแล้วสนีกมาจังหวะนี้ค่อยๆย่องแล้วขึ้นมาจังหวะนี้ยังไงเอ็ดดี้ถอยไปก่อนครับผมโอ้ถ้าไม่มีตัวคอสด้านหลังนี่เอ็ดดี้น่าจะเก็บตรงนี้ได้ครับผมแล้วก็มีหินให้เล่นครับเอ็ดดี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับลูซิดดีมต้องขยับเข้าวงในเฟสที่6ครับและมีอามูรี่เกมมิ่งที่หันกระบอกปืนมารอรับอยู่แล้วมีการยิงคอสใส่การโฮแทกกับทางด้านหลังของโนด้าครับผมเอ็ดดี้ไหลขึ้นมาต้องเปลี่ยนเกมให้ได้ครับเอ็ดดี้ครับตรงนี้โอ้โหถึงแม้คิวคอนเฟิร์มจะออกไปเร็วนะครับแต่ว่าทีมอันดับ3อย่างบุรีรัมย์นี่ก็สถานการณ์ยังไม่สู้ดีนักนะฮะยังไงดีฮะแล้วลูซิดดีมตัดสินใจไหลออกขวาไปเลยครับตรงนี้ยังเล่นได้อยู่ขยับแค่นี้แล้วเป็นฮอนโบย่าฮะตัดน็อกได้เป็นวาลักครับเป็นน็อกครั้งที่2ของเขาแล้วครับวาลักเอาแล้วดูว่าเพื่อนเข้ามาชุบทันแบบนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรฮะตรงกลางฮะ MITH ไปนอนอยู่ระหว่างตำแหน่งของชาเปอร์ไวท์กับนี่ฮะโปโปมูดครับผมและโยชิฮะหามุมยิงฟรีจนได้ครับผมไม่ได้ทันระวังฮะคิมสิวะแต่ว่านี่ไงนีโอติก้าครับผมคิวที่2ของตัวเองฮะตรงทางด้านของคิมติวะออกเกมไปเอาละครับผมชาร์เปอร์ไวก็ไม่ดีเท่าไหร่บอสเซนก็ยิงใส่นิโอติก้าโอป้าน้องดาลงไปเข้าหัวเลยครับ SLR ตรงนี้สุรบีทิ้งไว้ด้านล่างคนเดียวแล้ววาลักไม่น่ารอดก็แบบนี้บอสเซนเดินเข้ามาเนี่ยเพิร์ฟมูดเป็นทีมหนึ่งที่เล่นขอบวงได้ดีมากฮะจังหวะไหนไม่รู้เข้ามาเฉยเลยนะครับผมโอ้โหแล้วสุดท้ายตรงนี้เป็นศพของบอสเซนไปเพิร์ฟมูด2คิวครับตอนนี้แล้วก็มีแรงพอยต์หมดแล้ว8ทีมนะตรงนี้ครับดูฮะยิงเคาะกันมาครับผมสุรบีฮะหาโพซิชันเล่นใหม่ก่อนครับผมเพราะว่าด้านหน้านี่เยอะเหลือเกินนะเราพอมูดแล้วโนอาด้าฮะไปได้นะมูสเตจนได้ครับผมดูสิดีมเสียน็อกดาวน์ลงไปเหลือโปรแทคนะครับผมกับดาร์คเฮลลี่ฮะค้ำอยู่ตรงกลางใช่ครับเอาละชิดเข้ามาแล้วต้องไฟกันแน่ๆฮะเพื่อความเล่นที่สบายใจขึ้นแล้วอุ้ย
JAG มาแจมตรงนี้โนด้าต้องหลบเลยครับหัวโนเลยครับเมื่อกี้หัวโนอัดด้าเลยครับผมโอ้ชื่อคล้องเลยฮะใช่ครับผมเอามาปั๊มเฟิร์สเอทขึ้นมาโนด้าอยู่ในวงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว20นาทีครับวงอัปเดตในเฟสที่7ครับอามูรี่เกมมิ่งมีโอกาสคว้าแชมป์ค่อนข้างสูงเลยครับแต่ตรงนี้ไม่จบฮะจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้แล้วขึ้นไปก็โดน AG กดมาอีกทีนึงจากเจ้าแมนคนเดิมครับโอ้โนด้ายากเลยครับแบบนี้ขึ้นไปเล่นไม่ได้ครับครับผมเอาฮะ23ชีวิตวงอัปเดตหนีทางด้านอามูรี่เกมมิ่งไปรวมไปถึงลูซิดดีมและบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับครับผมยังเล่นได้นิดนึงนะสำหรับอามูรี่เกมมิ่งส่วนด้านขวาเนี่ยเพอร์เบิลมูดคุมหมดแล้วฮะเอ็มไอเทสอยู่ค่อนข้างกลางวงนะรวมไปถึงด้านบนอย่างโกลเด้นแคทอะคาเดมี่และซูราบีเนี่ยต้องระวังให้ดีเลยใช่ครับแล้วดูฮะเอาฮะจะเอาให้ได้โอ้มาแบบนี้แม่มีติดหัวเหมือนกันแต่อีกข้างเอ็ดดี้ครับผมยิงค้ำให้ได้ก็แลกกันไปโอ้โหถือว่าเทรดไป2แบบนี้เดินเลยครับผมดับบิลค้างเลยฮะใจมาอีกทางด้านนึงมีแจมมาเหมือนกันแล้วด้านหน้าสเปรย์ไปอู้แต่ว่าโดนสวนมาสุดท้ายไม่ไหวครับผมดาแคลรี่ฮะโดนทางด้านของโนวาด้าฮะวิ่งมาอีกทางด้านหนึ่งปิดงานออกจากเกมไปในอันดับที่8โอ้ต้องบอกเลยว่าทำได้ดีฮะแล้วอันดับที่7เป็นชาร์เปอร์ไวที่เหลือคนเดียวอย่างซูลบีโดนโกลเด้นแคทอะคาเดมี่ปิดไปแต่ว่าก่อนไปลากได้ไป1คนครับอามูรี่เกมมิ่งครับผมเดเชตเกมมิ่งเพอร์เพิลมูด MITS แล้วก็โกลเด้นแคทอะคาเดมี่ที่มีภาษีในตัวผู้เล่นค่อนข้างเยอะเลยอะตรงนี้มีโดนรู้โดนสแปมมาเข้าหัวหนึ่งนะต้องนอนปั๊มเลือดใส่สมองมาด้านนายโยชิบีบเข้ามาแล้วตรงนี้มีหนีคูณ4ของเบลมอนยังขอไม่โดนนะผมแต่ว่าด้านบนนี่สามารถขยับเข้ามาและเล่นได้สบายสบายอยู่นะฮะเอาแล้วด้านซ้ายมีติดมาเป็นโยชิมินบุรีครับเบลมอนยังไงแล้วโยชิไปยิงไอ้กูเสียแต่ว่าไอ้ที่โดนเก็บจากเจ้าแมนเพื่อนเก่าไปแล้วอันดับที่6ครับบุรีรัมยูไนเต็ดสามคิวเหมือนจะเป็นมิโนรุคนเดียวนะตรงนี้แต่เวทีที่ยังสามารถเล่นได้อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าการันตีท็อป5แน่นอนโยชิครับมีสโมกบังได้อยู่ว่าตรงนี้ของ MITS ครับด้านขวาโกลเด้นแคทอะคาเดมี่ค่อยๆขยับเข้ามาฮะแล้วเหมือนจะไปดึงด้านของเอสคูลูเตขึ้นมาอีก1ครั้งแล้วล่วงลงมาอีก1ครั้งครับผมแหมขาอ่อนจังหวะนี้แล้วเรียบร้อยเลยฮะมิโนรุตัดสินใจซูซายครับผมไปดีกว่าฮะช็อตนี้จบอันที่5ไปอาจจะลืมว่าเป็นสโมกหรือเปล่าด้วยนะตรงนี้4ทีม15อะไรครับผมโกลเด้นแคทอะคาเดมี่มาไฟท์กับเพอร์เวอร์มูดก่อนแต่ว่าการยืนโซนของเพอร์เวอร์มูดเหมือนจะดีกว่าครับผมทิ้งโยชิไปด้านหน้าแล้วสเปย์ตัดหัวทางด้านลอสซานโตออกไป1คนก่อนเป็น4คิวพอยต์โดนลีออนคอมาตรงนี้ยิงฟรีกว่าแล้วโยชิน็อกดาวน์ลงไปครับผมแล้วเทรดกันไปคนละ1คิวโอ้แล้วเดินต่อเลยฮะจังหวะนี้ลีออนรู้ตำแหน่งของโบโบมูดแล้วนะครับผมแต่ว่ายังเดินได้ไม่ทันตรงนี้เจ้าแมนยิงฟรีมาแมนติดหัวนะสุดท้ายเรียบร้อยเลยแบบเบลมอนแล้วโดนแจมมาจากเพชรเดชแล้วแต่ว่าสุดท้ายเจ้าแมนยิงซ้ำได้คิวไปก่อนโอ้2คิวมาแล้วนะครับผมเกมนี้สำหรับเจ้าแมนกลายเป็นว่า4ทีมตรงนี้มีเดเทดเกมมิ่งที่ไม่ต้องมาท้าใครเลยตั้งแต่คิว4ฟอร์สแมนไหลเข้ามาแล้วธนวัฒน์ตัดน็อกได้เป็นเพชรเดชแต่ว่าเพชรเดชไปยิงคอนโบย่าแล้วบอสเซนไปยิงเพชรเดชเป็นลาช็อตได้ครับโอ้ระยะนี้ธนวัฒน์ทีเอสจะเดินไม้ครับลีออนเซตด้านหน้าไปก่อนแล้วจะเดินเข้าใส่แฟตแบงยังไงโดนเอจีคอมาด้านหลังขึ้นสูงไม่ได้แต่วิ่งลงมาแบบนี้น่าจะเสร็จอามูรี่หรือเปล่าแต่เป็นเนินปิดไปก่อนครับผมลีออนโอ้โหแบบนี้นี่เหมือนช่วยชีวิตทางด้านของโบโบมูสเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อกี้ลีออนขึ้นไปได้เนี่ยผู้เล่นของโบโบมูส2คนหันหลังชุบกันอยู่นะครับผมใช่ครับผมโอ้โหเป็นเอจีที่ทามมิ่งมาช่วยเพอร์โบมูสไว้ครับและจังหวะนี้เดทเฮดเกมมิ่งต้องขยับเข้ามาและยังไม่อยู่ในเฟสที่8มีการคอสไปสำหรับบอสเซนครับผมฮอนโบยาปั๊มนำขึ้นมาได้ลีออนยังนอนอยู่ครับ DMG มีมอเตอร์ไซค์อยู่1คันครับผมเอาไงดีฮะอัมรี่เกมมิ่งครับสัปดาห์ที่แล้วคว้าแชมป์ปิดฉากสัปดาห์ไปได้ในเกมที่18นะอัมรี่เกมมิ่งครับถ้าเกิดเกมนี้ได้แชมป์แปลว่าจะเป็นแชมป์ติดนะแชมป์ติดแต่แค่เว้นสัปดาห์เท่านั้นเองใช่ครับผมแล้วดูฮะลีออนฮะเหลือคนเดียวอยู่ใต้เนินเขาของเพอร์เพิลมูดครับออกมาแล้วครับผมฮะหลังจากที่ไปไฟต้นเกมแล้วก็หายเงียบไปเลยนะสำหรับเดทเทดใช่ครับผมเหมือนจะออกมาแจมไฟกับเพื่อนๆแล้วครับผมแต่ว่าออกมาคราวนี้ฮะต้องนอนออกมาเพราะว่าพีเซตโปล็อกอยู่แต่นี่แฟดยิงเข้าหัวพีเซตโปไปต้องปั๊มเลือดครับผมโอ้ระเบิดมาจังหวะนี้ยังไม่ถึงแฟดครับธนวัฒน์ครับจะเคลียร์ด้านหน้าก่อนเคลียร์ท่านไม่เห็นไม่ยอมฮะน้องๆโดนไปนี่ครับผมพี่ใหญ่ของทีมอย่างธนวัฒน์ไม่ยอมครับสเปย์มาเกือบตายต้องลงนอนลงไปก่อนนะนูลินแล้วจัดโมเมนต์แม่มาแจมไปครับผมต้องถอยลงมาก่อนนะธนวัฒน์แล้ว DMG ครับผมลูกนี้ฮะส่งนูลินลงไปนอนจุกก่อนเลยครับผมโอ้โหแล้วปู่ชิวกำลังจะโดนแล้วฮอนโบย่ามาปิดงานโกลเด้นแคทอะคาเดมี่จบไปในดับที่4เหลือ3ทีมครับเพิร์ฟบะมูดยังไม่ต้องไฟครับจังหวะนี้แต่ DMG ฮะเลือดยังไม่เต็มนะครับผมยังไม่ปั๊มยาขึ้นมาเจ้าแมนฮะแวะดื่มน้ำก่อนครับผมอากาศค่อนข้างร้อนฮะมิลาม่าใช่ครับเฟสสุดท้ายเหลือ3ทีม10อะไรครับเพอร์โพมูดเคลียร์ด้านล่างได้กลายเป็นว่าอามูรี่เกมมิ่งจะอยู่ตรงกลางและโดนลุมยิงครับ
ใช่ครับผมโอ้โหเดี๋ยวชิมิบุรีฮะที่ออกจากเกมไปนะสำหรับโพโพมูนะเหลือ3คนนะฮอนโบย่าบอสเซนแล้วก็จัสโมเมนต์จัสโมเมนต์เมื่อกี้เกือบได้ธนวัฒน์นะครับผมใช่ครับแต่ว่าปิดไม่ลงและนี่ไงครับผมธนวัฒน์ฮะยิงใส่ปูชิวแล้วพยายามจะซ้ำครับผมดาเมจเยอะพอสมควรโอ้ยต้องไม่รีบร้อนฮะเหมือนจะรู้ครับว่าด้านหลังมีมาแล้วหันมาจังหวะนี้จัดโมเมนต์ไปได้ปูชิวมีเป็นการคิวสติลมาครับผมใช่ครับตรงนี้ AWM แฟดไปได้เจ้าแมนเอาไปไปมาโดนลุมเฉยเลยฮะ AG โอ้โห3คนที่ยืนอยู่แล้วจัดโมเมนต์ค่อยๆขอใส่พิเศษโปมีกล่องแอร์ดรอปให้เล่นแล้วด้านซ้ายเปิดมาแฟดขึ้นมายิงเจ้าแมนจบเกมไปจัดโมเมนต์ยังไม่ได้แล้วมีการคอยกายจัดโมเมนต์สเปรย์หัวโตมาแต่เกือบตายโอ้โหนิดเดียวโอ้แต่โมเมนต์นี่ยิงทุกทีมเลยครับผมก้าวร้าวจริงๆฮะจังหวะนี้แล้วเห็นแล้วยิงมาเรียบร้อยฮะนอนดิ้นเลยพิเศษโปจัดโมเมนต์แล้วปิดงานให้กับตัวเองคิวที่2มาแล้วครับผมสุดท้ายฮะ DMG ฮะส่งท่านของแฟตฮะจบเกมออกไปนะที่3มาสำหรับ Date Head Gaming แล้วสโมกมาหรือเปล่าหรือนี่ไงสเปย์มาแม่จัดโมเมนต์ทำได้ดีกว่าธนวัฒน์ครับผมได้ตัดกัดฟันแล้วก็เรียบร้อยจัดโมเมนต์คนเดียวเลยวันแมนโชครับผมแมน11คนนี่จัดโมเมนต์ยิงทุกคนเลยนะโอ้โหมีไปยิงคิวสติลยิงน็อกนี่หูถือว่าสุดยอดจริงๆฮะจัดโมเมนต์3คิวสุดท้ายเนี่ยเป็นของจัดโมเมนต์หมดเลยครับสวยงามจริงๆครับเพอร์เพิ่มมูด